ักทรัพย์กสิกรไทยร่วมกับ TNN 24พบกับ2พิธีกรคู่หูอารมณ์ดีสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับผมประเดิมพบสงเคราะห์ครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับก็ช่วงนี้นักทุนส่วนใหญ่ก็มีความสุขบ้างไม่มีความสุขบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นแม้ว่าจะไม่ไปไหนแต่หุ้นในกลุ่มที่เรามองว่าน่าจะได้รับประโยชน์ในบางเรื่องบางราวก็สามารถที่จะส่งตัวโดยเฉพาะคุณแนะนำของเรานะคุณต้นใช่แต่คนถ้าดูเฉพาะเซตอินเด็กซ์อาจจะไม่เคลื่อนไหวครับแต่ถ้ามองหุ้นรายตัวที่เล่นเป็นธีมการลงทุนใช่จะปรับตัวขึ้นซึ่งช่วงที่3เราจะมาดูธีมการลงทุนต่อใช่ว่าตอนนี้ยังไงดีเราจะเลือกลงทุนในตลาดคือพอตลาดไม่ไปไหนคือปกติเวลาถ้าตลาดมีทิศทางที่ชัดเจนถ้าจะขึ้นก็ขึ้นถ้าจะลงก็ลงเนี่ยเราก็จะไม่ต้องคิดมากไงคือถ้าขึ้นจริงๆมันแนวโน้มขึ้นจริงๆมันก็จะขึ้นทุกตัวลงก็ลงทุกตัวลงก็ลงทุกตัวครับแล้วไม่ต้องมานั่งคิดมากแต่พอในยามที่ตลาดแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกที่จะลงทุนละเพราะเงินมีจำกัดเราไปช่วง3เลยไหมไปช่วง3เลยเนาะไม่อยากฟังเอาช่วง3แต่ว่าช่วงที่1ช่วงที่1นะตอนนี้เศรษฐกิจของอเมริกาหุ้นอเมริกาโอ้โหทำนิวไฮอิจฉาจังเลย KUSA นี่ขึ้นแบบนิวไฮเรื่อยๆเลยคือเราเห็นเราก็อิจฉาเนาะตลาดหุ้นใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องมานั่งพิจารณาหรือวิเคราะห์ว่าไอ้ความที่มันโตได้ขนาดนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนไหมครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเลยช่วงแรกเราช่วงแรกเราต้องคุยเรื่องนี้ส่วนช่วงที่สองครับในช่วงกระดานดำครับผมช่วงกระดานดำช่วงนี้ความเสี่ยงเยอะเหลือเกินครับนะครับเราจะมาแยกแยะนะครับว่าความเสี่ยงไหนพอลงทุนได้ครับเสี่ยงไหนเราก็ลงทุนไม่ได้มาจัดการความเสี่ยงดูว่าเพราะหลายคนบอกมีความเสี่ยงเยอะครับมากน้อยแต่บางทีบอกว่าเป็นโอกาสหรือเปล่าบางทีความเสี่ยงประเภทไหนด้วยบางทีเป็นโอกาสหรือเปล่าในการลงทุนเรามาเข้าช่วงที่1ก่อนนะครับซึ่งเราจะมาคุยเรื่องของเศรษฐกิจอเมริกากับความเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้าก็คือช่วงหลังนี้เราคุยเรื่องความเสี่ยงเยอะมากนะมาดูอเมริกาเศรษฐกิจเป็นยังไงโอ้สุดยอดสหรัฐอเมริกาจะดูหุ้นก็รู้ว่ามันขึ้นตามเศรษฐกิจเลยใช่ครับนี่จริงๆนะคุณต้นก็พูดถูกนะคือเวลาเรามองตลาดหุ้นเนี่ยเราคงต้องมองตลาดหุ้นในแบบใช่ตามตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆนะแต่ระยะสั้นมันก็จะมีความเสี่ยงไงที่เราจะคุยเรื่องกระดานเนี่ยลงมาก็มีความเสี่ยงขึ้นไปก็มีความไม่เสี่ยงคือมันก็จะขวัญผวนแต่ถ้าตลาดที่เศรษฐกิจมันจะโตขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับเหมือนก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยยังสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาประกาศออกมาไตรมาสที่2เป็นตัวเลขครั้งที่2ที่2เลขที่ออกครั้งแรกก็ 2.8 หมุนไปแล้วครั้งแรกครั้งที่2ก็ออก 2.9 ใช่มาดูครั้งที่3ยังมีอีกนะดีไม่ดีอาจจะดีขึ้นอีกนะครับแต่ว่าคือ 2.9 เนี่ยเป็นการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเทียบกับไตรมาส2เทียบกับไตรมาสที่1เนี่ยปรากฏว่าโตสูงถึง 4.2% ปกติแล้วไตรมาสต่อไตรมาสจะโตน้อยกว่าใช่ใช่มั้ยปีต่อปีจะโตน้อยกว่าแต่รอบนี้คือไตรมาสต่อไตรมาสกลับโตมากกว่าตอนเขาประกาศเนี่ยผมตกใจนะว่าผมนึกว่าโอเคไอ้ 2.9 2.8 เปลี่ยนเป็น 4.2 อ๋อไม่ใช่มันเป็น year on year QoQ งงเอางี้แล้วกันตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาคือตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไตรมาสที่2ประกาศครั้งที่2ออกมาดีกว่าครั้งที่1ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดใช่นั่นหมายถึงว่ามุมมองที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาได้ตอบสนองไปที่ตลาดหุ้นเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นการยืนยันว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงแข็งแกร่งมากมากแต่เราไปวิเคราะห์กันว่าทั้งแข็งแกร่งต่อหรือเปล่าใช่หรือเสี่ยงมากขึ้นหรือแข็งแกร่งด้วยความเสี่ยงที่มากขึ้นหรือจะแข็งแกร่งไปได้นานแค่ไหนนะครับตามกันมาดูครับในเรื่องแรกก่อนเลยนะครับตัวแรกที่เราอยากจะให้ดูอันนี้เป็นไตรมาส3แล้วเป็นเดือนกรกฎาคมแล้วแต่เป็นตัวเลขที่ครับเดี๋ยวเรามานั่งคิดกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามานั่งคิดกันว่าตัวเลขนี้จะไปได้ไกลและนานแค่ไหนครับผมแล้วเป็นตัวเลขที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กับการบริโภคก็คือรูปนู้นไอ้รูปเทาๆเนี่ยใช่มันโตมากนะมาดูว่าการบริโภคเป็นยังไงมาดูนะคุณต้นการบริโภคดัชนีความเชื่อมั่นคุณต้นนักคิดดูตอนที่เกิดสัปพลามไม่ต่ำกว่านี้อีกนะนี่ตอนยุโรปนะยุโรปแล้วมาต่ำแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อย
โอ้โหมาดูวันนี้คือของประเทศไทยยังไม่ถึงร้อยเลยตัวนี้ความของเขาคือถ้าเชื่อมั่นกับไม่เชื่อมั่นเนี่ยตัดที่ร้อยถ้าตัวเลขอะไร PMI ก็ตัดที่50ใช่ครับโดยต่างๆกันแล้วนี่คือเกินร้อยของเราไทยเรา80เอง80 70อะไรก็ปลายๆอะไรเงี้ยไป80ต้นๆ70ไปปลายวนไปวนมาความมั่นใจมีบ้างไม่มีบ้างน้ำมันลงก็นอนใจเพิ่มขึ้นแต่ของสหรัฐอเมริกานี่คือความมั่นใจขึ้นมาอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ18ปี18ปีขาดไป2เดือนไม่ใช่18เดือนนะ18ปีขาดไป2เดือนจริงป่ะผมว่ามันตุลาปี2543แหมคุณปัดเศษให้ผมหน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ18เกือบ18ปีแล้วกันโอเคเรื่องนี้มันน่าวิเคราะห์พี่ต้นครับน่าวิเคราะห์ตรงที่ว่ามันจะสูงได้นานขนาดนี้คือเอาอันแรกก่อนด้วยความมั่นใจที่สูงขนาดนี้ครับถ้าจะคำมั่นใจจะสูงกว่านี้คุณต้องใช้พลังเบ่งขนาดไหนในปีหน้าลองนึกถึงภาพก่อนเราจะวิเคราะห์ต่อไปด้วยว่าเป็นยังไงแล้วเบ่งมันต้องมีหลายแฟกเตอร์ที่จะเบ่งต่อได้มันจะเบ่งได้ขนาดไหนด้วยคือสิ่งที่เรากังวลกันก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับสิ่งที่ผมกังวลกันคือเศรษฐกิจอเมริกาโตดีมากโตดีมากจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วความมั่นใจผู้บริโภคเยอะมากแน่นอนการจับจ่ายใช้สอยมันคงจะดีแต่มันก็จะทำให้ฐานมันใหญ่ด้วยนะพอฐานใหญ่ปีหน้าพอจะพูดถึงปีหน้าว่าเราเทียบมันคือจะเทียบปีต่อปีมันก็ฐานใหญ่ก็โตน้อยลงปีหน้าจะอะไรโตเนี่ยอันนี้โต 2.6 ไงอาจจะเหลือน้อยลงก็ได้จะปีหน้าจะอะไรโตนี่ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ตั้งคำถามไว้นะครับว่าด้วยการที่โตมากมายขนาดนี้การเติบโตของสหรัฐอเมริกาแล้วเผอิญสิ่งที่มันไปตอบสนองกับการเติบโตนี้มันก็ชัดมากจนเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเวอร์เกินไปไหมมันไม่เวอร์หรอกตอนนี้มันไม่เวอร์ตอนนี้คือมันไม่เกิดเหตุการณ์อะไรก็บอกไม่เวอร์เราคิดนำไปก่อนเอง1ปีข้างหน้าครับว่าโอเคว่าถ้าเกิดแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมันแรงเบ่งมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็ภาพของเศรษฐกิจ GDP ภาพของตัวความมั่นใจผู้บริโภคที่สูงที่สุดในรอบ18ปีมันก็ส่งผลไปที่หุ้นนะฮะใช่หุ้นเป็นยังไงโอ้โหเห็นแล้วอิจฉาฉาไหมอันนี้เหมือนหุ้นเก่งกำไรเลยสุดยอดอ่ะนี่ตลาดหุ้นดาวโจนส์หุ้น S&P เนี่ยเหมือนหุ้นเก่งกำไรเลยนะตัวนี้ระยะยาวนะคุณต้นนี่คือ .com คุณต้นอาดามนะนี่คือ .com ลงมาอันนี้คือสับพลาวอ่าฮะนี่คือแบบมันยาวมันเวอร์ไปแล้วนะปี2009จนถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้โหขึ้นมา89ปีละ89ปีขึ้นมาจากอะไรจาก500อ่ะนี่คือ S&P ใช่มั้ยใช่นี่มา 2,009 All Time High ฮะวันนี้ขึ้นมาทํา All Time High อยู่ครับก็ตั้งข้อสังเกตอีกอ่ะว่าปีหน้าจะ All Time High ได้อีกเท่าไหร่กันเชียวเอ้าก็ไม่แน่เดี๋ยวเขาเบรกอีกไงไม่รู้เบ่งก็แรงเบ่งมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆอ่ะว่าง่ายๆคือตอนที่ฐานน้ําต่ําแรงเบ่งก็น้อยฐานสูงแรงเบ่งก็ต้องสูงขึ้นคือด้วยดัชนีตรงนี้ก็ต้องคิดหน่อยนะแล้วตัวที่แบ่งหนักๆก็เนี่ย Nasdaq ทำนิวไฮเหมือนกันนี่ตอนนี้ .com นะแต่จะลงเยอะหน่อยนอกจากนั้นตอนต่อพามก็โดนตรงนี้อีกรอบนึง S&P นี่หุ้นขนาดใหญ่อันนั้นคือหุ้นนะหุ้นก็ใหญ่เหมือนกันนะไม่เล็กนะ Apple ว่าง่าย Apple Amazon ไม่เล็กนะนะครับแต่ที่อยากให้เห็นก็คือว่าคือทุกอย่างมันสูงไม่หมดเลยอ่ะคือคุณอยู่แนวสูงคือเห็นกราฟแล้วคุณจะตกใจมากแล้วมันสูงไปหมดเลยเศรษฐกิจก็สูงนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นก็สูงหุ้นก็สูงครับแล้วปีหน้าจะสูงต่อหรือเปล่ากว่านี้ได้ขนาดไหนเชียวเพราะฐานปีนี้มันจะสูงขึ้นมันไม่ใช่เรื่องแค่ฐานอย่างเดียวนะคุณต้นแต่ความเสี่ยงดิคือเราคิดแบบง่ายๆก็คือฐานปีนี้สูงต้องดูความเสี่ยงในอนาคตว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับมาดูทีละตัวเลยนะครับตัวแรกคงเรื่องเดิมนะเรื่องเงินเฟ้อและนี่คือความเสี่ยงที่น่าคิดเอ้าทำไมเขาดู PCEไม่ดู CPI คือ PCE มันคือตัวดัชนีของภาคการผลิตเงินเฟ้อภาคการผลิต CPI คือเงินเฟ้อภาคการบริโภคบริโภคเหมือนกันแต่คนละตัวบริโภคเหมือนกันแต่คนละตัวแต่ว่าของอเมริกาเขาชอบดูตัวนี้เขาชอบดูตัวนี้มากกว่าดู CPI แล้วก็เขาพูดกันตามตรงนะต้น 2% เนี่ยที่เป็นคอ PCE นะต้นคอคือพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยคือ 2% ถึงเป้าหมายแล้วถึงเป้าหมายแล้วเป้าหมายแล้ว 2% เรียบร้อยแล้ว 2% ครับแล้วก็ถ้าเป็น headline PCE ก็ขึ้นไปเกินละนี่คือเป็นตัว PCE ทั่วไปใช่ครับ2กว่าแล้วเพิ่งจะเห็นนะ2กว่าแล้วผมพยายามหาตัวเลขมันหาไม่เจอ2กว่าแล้วพี่คุณไปเสิร์ชดูในอะไรผมหาไม่เจอทีไปหาที่ไหนทีหลังโทรมาถามสิจ๊ะคุณเล่นหาของแพงครับบูมเบิร์กอะไรเงี้ยคุณเล่นผมหาผมกดวิดนิวกด PCE ปุ๊บมันไม่เจอคุณโทรถามเจอแต่ตัวพื้นฐานที่อยากจะเอาอะไรบอกผมผมมีให้คุณหมดนะยกเว้นตังค์เดินตังค์ไม่ให้นะแต่ตัวเลขนี้คือมันก็วิ่งตามภาวะเศรษฐกิจแหละแต่ผมบอกว่ามันขึ้นมา2กว่าคือถ้ามันโตตรงนั้นเยอะๆแต่ตัวนี้มันยังต่ำๆ
ไม่เป็นไรแต่วันนั้นแล้วปีหน้าสมมุติว่าถ้าเศรษฐกิจมันโตไม่ได้ระดับแบบ 2.9 เหมือนที่เห็นตรงเนี้ยมันต้องมากกว่านี้มันต้องมากกว่า 2.5 แล้วถ้ามันไม่ได้ล่ะก็จะกลายเป็นว่าเงินเฟ้อจะขึ้นมาแซงการเติบโตของเศรษฐกิจไงแล้วดอกเบี้ยก็จะยิ่งขึ้นแรงขึ้นไปอีกเหมือนตอนนี้คืออาร์เจนตินาไม่น่าเชื่ออยากไปฝากมากเลยดอกเบี้ยกล้าไหมล่ะคุณกล้าไหมล่ะเราถ้าเราฝากที่ก็จะสู้เหมือนกันอ่ะ 60% ต่อปีแต่คุณอาจจะขาดเงินขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปเข้าไปดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยเฮ้ยอัตราดอกเบี้ยของอาร์เจนตินาตอนนี้มัน 60% 60% ใช่ดอกเบี้ยนโยบายเราของเรานี่ 1.5 1.5 กับ60โอ้โหคนละเรื่องเลยนะถ้าคุณไปฝากที่นู่นเนี่ย1ก็คือมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้2ก็คือค่าเงินที่อาร์เจนตินาอาจจะอ่อนจนคุณยอมรู้สึกว่าคือใจกำไรจากตัวเงินฝากแต่ว่าอาจจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เงินที่อาจจะหายไปเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็คือเงินเฟ้อแต่ความเสี่ยงของเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกามันไม่ได้จบอยู่เพียงแค่ว่ามันขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจแต่จากนี้ไปมันจะขึ้นด้วยความเสี่ยงใหม่ๆใช่ไหมใช่ความเสี่ยงเรื่องของการค้าการขายเรื่องของ emerging market แต่ความเสี่ยงราคาน้ำมันความเสี่ยงเงินเฟ้อคุณต้นมันเริ่มไปแสดงในเรื่องไหนใน two ten spread รู้จักคือดูในของจริงแล้วอันนี้คือไอ้ของที่เขาเทรดกันรู้สึกกันว่าตอนนี้เป็นยังไงครับเรื่องของ two ten spread ที่ว่านะครับเราเคยเอามารูปมาให้ดูแล้วคุณต้นดูเนี่ยตรงนู้นอันนี้เอามา2อย่างเลยปกติเขาดู2ลบ1กับ5ลบ30อ่ะเพิ่งรู้เลยไอ้2ลบ10เนี่ยพอรู้5ลบ30ก็คือคล้ายๆกันอเมริกาดูได้นะอเมริกาดูได้นะเพราะ30เป็นระยะยาวจริงอ๋อยาวจริงๆภาพนี้บอกว่าอะไรภาพนี้บอกว่าคุณเอาดอกเบี้ย10ปีลบ2ปีกับดอกเบี้ย30ปีลบ5ปีของสหรัฐอเมริกามันลดลงเรื่อยๆแสดงว่าดอกเบี้ย5ปีกับ30ปีกับ2ปีกับ10ปีมันใกล้กันมากปกติแล้วมันต้องกว้างมันใกล้กันมากก่อนเป็นอย่างนี้เลยนี่อยู่บนนี้เลยเห็นป่ะปี14นี่หุ้นขึ้นตลอดใช่ไหมแต่ตอนนี้จะถึงจุดพี่ต้นลองคิดดูอ่ะ5กับ30นี่ห่างกัน25ปีโอ้โหมันเหลือแค่ติดลบไม่ถึง50เดซิมพอยต์อ๋อ50นี่คือ 0.5 0.5 นะไม่ 0.1 ไม่แย่งเหลือ 50% นะนี่มัน 0.2 0.3 แล้วไงคือแสดงให้เห็นว่าอะไรถ้ารูปนี้เนี่ยแล้วมันลงมาอย่างนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังกังวลจริงๆเราเคยอธิบายไปแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่รายนานแล้วหรอกทุกสัปดาห์แล้วก็มีสองสัปดาห์ที่แล้วก็มียิ่งลงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าทุกคนกังวลว่าดอกเบี้ยระยะสั้นจะขึ้นเร็วดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้นเร็วเพราะอะไรเพราะเงินเฟ้อจะขึ้นเร็ว PCE เมื่อกี้ที่มันสูงขึ้นเนี่ยแสดงว่าตลาดกำลังกังวลว่าเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกากำลังจะขึ้นเร็วอันนี้แต่ตลาดคิดนะแต่ของจริงว่ากันของจริงมันยังไม่ขึ้นว่าคือเวลาที่เขาส่งผลไปเนี่ยเขาดูอนาคตคุณดูปัจจุบันเนี่ยบอกว่าไม่ถึง2แค่ 2% อย่าคิดมากครับแต่ตลาดเขาคิดมากแล้วเขาคิดว่าดอกเบี้ยมันขึ้นเอาคุณต้นเอาง่ายๆเลยนะนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปีหน้านะครับคือถ้าดอกเบี้ยตอนนี้ของอเมริกาบอกว่าปีนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วจะขึ้นอีก2ครั้งถูกไหมจากนี้จนถึงสิ้นปีก็เป็น4ครั้งกันยากับธันวาแล้วปีหน้าจะบอกอีก4รวมกันจากนี้จนถึงสิ้นปีหน้าเนี่ย6ฮะ6ก็คือ 1.5 6 1.5 ถ้าขึ้นทีละสลึงนะสลึงนี่ภาษาไทยเหรอภาษาไทยใช่คนแก่ 0.25 แล้วกันไม่แต่ลองคิดดูนะสมมุติว่าจะมีครั้งใดครั้งหนึ่งหรือถ้าปีหน้าเพิ่มขึ้นมากกว่า4หรือมีครั้งใดครั้งหนึ่งแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องขึ้น 0.5 เลยก็มีโอกาสอันนี้ขึ้นแบบต่ำสุดครับก็คือเท่าไหร่ 1.5 1.5 ตอนนี้ 2% ก็เป็น 3.5โอ้โห 3.5 นี่คือเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะใช่ไหมใช่เพราะว่าเข้ามาในโซนเสี่ยงแล้วนะติดเฉพาะเศรษฐกิจโตแค่ถ้าโตแค่2แล้วถ้าเป็น 0.9 ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆผมว่าปีหน้าเราเห็นติดลบนะแล้วถ้าติดลบทีไรติดลบเคยเกิดขึ้นนะเคยศูนย์เนี่ยเคยอย่างมากแค่ศูนย์ศูนย์ติดลบก็มีมีบ้างที่ต่อยติดลบมักจะเกิดตอนวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ๆลืมตัวซึ่งวันนี้เราลืมตัวเลยหมายว่าต้องการเงินระยะสั้นมากกว่าระยะยาวใช่เพราะว่าเขาต้องการคือมีกับพูดง่ายคือตอนนี้ตลาดเริ่มมีการแย่งเงินครับพอแย่งเงินแย่งระยะสั้นแย่งเงินระยะสั้นกันเขาอยากได้เงินอยากได้เงินแล้วคนก็อยากจะปล่อยแค่ระยะสั้นระยะยาวฉันไม่อยากปล่อยก็เลยทำให้ดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยขึ้นเพราะความต้องการเงินระยะสั้นกับคนปล่อยระยะสั้นมันมีอยู่แค่นี้ระยะยาวเอาไม่เอาเสี่ยงเหมือนของไทยก็ตอนนี้เข้ามาระยะสั้นมากกว่าระยะยาวเหมือนกันใช่ถูกฮะนี่คือความเสี่ยงอันหนึ่งเพราะว่า
คือเรามองว่าเศรษฐกิจโตจริงไม่ได้ว่าแล้วมันก็ทำให้หุ้นดัชนีดาวโจนส์ Nasdaq อะไรเนี่ยมีการทํา All Time High S&P 500ทํา All Time High แต่ก็มีความเสี่ยงที่เป็นเงาตามตัวครับผมขึ้นมาไม่เหมือนสมัยอดีตที่โอ้โหเศรษฐกิจโตดีมากดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นตลอดแต่เงินเฟ้อยังต่ำดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นนั่นก็น่าจะสรุปในหุ้นขึ้นเยอะซึ่งเราเคยคุยไปแล้วเมื่อผมยังจําได้คุณก็เมื่อ2ปีที่แล้วเรา2คนเองแหละเป็นคนฟันธงว่าดัชนีต้องนิวไฮก็นิวไฮไปแล้วไงก็นิวไฮไปแล้วไงแต่พอจากนิวไฮไปแล้วเนี่ยเราต้องแต่ถึงตรงจุดนั้นเนี่ยคนไม่กล้าใช่ถึงจุดนี้ก็จะกล้ากันกลัวไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่กลัวแต่เรากลัวนะตอนนี้เราเริ่มกลัวแต่ไอ้ความกลัวตอนนั้นมันก็ต้องมีสตินิดนึงว่ามันยังไม่ได้น่ากลัวครับคือมันไม่ได้ลงแบบวันจันทร์อ่ะมันยังไม่ได้ลงทันทีคือระยะเวลานิดนึง6เดือน1ปีเนี่ยความโลภแล้วความโลภความโลภมันจะมีมาก่อนครับอ่ะอันนี้ก็คือประเด็นที่1เรื่องของความเสี่ยงประเด็นที่2ที่พูดกันเยอะคือเรื่องของเทรดวอร์สงครามการค้าซึ่งประเด็นนี้นะพี่ต้นเป็นประเด็นที่จะไปยิ่งไปกระตุ้นให้เงินเฟ้อของสหรัฐขึ้นครับผมถ้าทำจริงนะเพราะแสดงว่าคือคุณไม่นำเข้าสินค้าจากจีนและหรือถ้านำเข้าต้นทุนคุณเพิ่มขึ้น 25% บ้าง 20% บ้างก็แล้วแต่เอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเขาขึ้นภาษี 25% จริงๆนั่นหมายถึงว่าiPhone ที่เคยขายในราคาปกติก็จะแพงขึ้น 25% จาก 1,000 เหรียญก็จะเป็น 1,250 เหรียญครับผมแต่รอบนี้ไอ้รอบที่ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนะคือรอบนี้เป็นรอบเทคโนโลยีส่วนใหญ่ไอ้รอบนี้รอบนี้อิเล็กทรอนิกส์รอบนี้สินค้าอุปโภคบริโภคนะ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้คือตัวเลขที่มีการนำเข้าจากจีนทั้งหมดทำไปแล้วเท่านี้ทำไปแล้วเท่านี้ครับ50จะทำอีก200รอ5-6กันยานี้จะทำประชาพิจารณ์ซึ่งถ้าทำจริงๆแล้วออกมาแต่ว่าได้ยินเสียงว่าคุณทั้มอยากให้ผ่านก็เขาบอกว่าจะเอาจริงๆอ่ะ200แล้วยังเหลืออีก276เพื่อให้ทั้งหมดมีอีก3ก๊อกไม่ใช่3มีเนี่ยมีอีก2ก๊อกแล้วก๊อก1ก๊อก2ผลกระทบทั้งหมดนี่คือ 4.4% ของ GDP นะมันไม่ได้น้อยนะครับคือเนี่ยคือสิ่งที่คือถ้าเกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นแค่100นึงอ่ะสมมุตินะพี่ต้นอ่ะเอาไม่เอา200ก็ได้เอา100นึงก็ 0. อะไร 0.8 0.9โดยประมาณแต่มันมีผลทางเงินเฟ้อทุกส่วนเลยนะโอ้คือยิ่งไปเร่งเงินเฟ้อซึ่งตอนนี้เงินเฟ้อก็ขึ้นอยู่แล้วดอกเบี้ยทุกคนก็มองว่าอีก6ครั้งนะสิ้นปีหน้าเพราะถ้ามีเรื่องนี้เข้ามาแล้วมันอาจจะขึ้น8ครั้งก็ได้นะครับผมคือท่านคือมองนั้นลบมองนั้นบวกคือดุลการค้าอเมริกาจะดีขึ้นแต่ไม่ใช่อะคือมันคือใช่ไงแต่ว่าเงินเฟ้อมันจะวิ่งขึ้นไปด้วยเงินเฟ้อจะวิ่งไปด้วยครับเพราะการว่าเศรษฐกิจอเมริกามันอาจจะโอ้มันอาจจะโตได้น้อยลงอีกแต่เงินเฟ้อกำลังจะเร่งขึ้นไปผมว่ามันน่ากลัวนะเพราะว่าถ้าสินค้าราคาแพงขึ้นแน่นอนการบริโภคมันจะชะลอใช่ใช่การบริโภคจะชะลอแต่เงินเฟ้อมันจะขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าคอสพุชโอ้คอสพุชแปลว่าคอสพุชคือต้นทุนไปดันไม่ใช่ดีแมนพูพอคอสพุชปุ๊บเนี่ยหมายความว่าใส่เข้าไปในราคาสินค้าความต้องการไม่ได้อยากซื้อแต่ราคามันขึ้นเฉยเลยขึ้นไม่ดีเหมือนราคาน้ำมันขึ้นอ่ะไม่ได้อยากขึ้นมันไม่ต้องการต้องการแค่นี้แหละบริโภคแค่นี้แหละจะเป็นความเสี่ยงนะก็ตามดูแล้วกันถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเงินเฟ้อขึ้นจริงๆก็ดูอันตรายนะครับสำหรับภาวะเงินเฟ้อของเศรษฐกิจอเมริกาแล้วเงินจะไปไหนแล้วเงินจะไปไหนนะฮะแล้วปรากฏว่าก็เป็นไปตามนั้นจริงๆว่าเงินที่ไหลออกจากemerging market ก็ตอนนี้market ก็มีเรื่องอื่นด้วยเรื่องของตัวเองด้วยเชื่อไหมไอ้ตรงพีคตรงเนี้ยคือวันที่ทรัมป์ประกาศว่าจะทำทาริฟเลยอ่ะประกาศเทรดวอร์เลยตรงนี้เลยหลังจากนั้นเงินก็ไหลออกตลอดแล้วเข้าใน natural market เพราะว่า emerging market จะได้รับผลกระทบนั้นใครที่จะซื้อกองทุนที่ลงทุนใน emerging market ก็กล้าขายหรือเปล่าผมอยากให้ขายนะไม่แต่ว่าเราก็อาจจะยังมีจังหวะอาจจะให้มีบาวได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าถามกับผมตรงๆว่าถ้าสมมุติว่าเทรดวอร์จบจะกลับโนเวมเบอร์จริงๆอาจจะกลับด้านก็ได้อาจจะกลับด้านก็ได้นะครับแต่ว่าผมเกรงอย่างเดียวก็คือว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทรัมป์เนี่ยเขาดูเหมือนว่าเขาหาเสียจากประเด็นนี้ได้อะแล้วเขาถึงเวลาจริงๆอ่ะเขาจะพูดไปถูกเราจะพอเราจบหรือเปล่าเขาจะพูดตลอดไงคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ใช้แล้วได้ผลมากนะครับการโจมตีของจีนใช่นาโอเคมันมีข่าวร้ายแล้วข่าวดีครับที่หุ้นไทยจะไม่ลงแรงคืออะไรอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเจอประเด็นอะไรเสี่ยงขึ้นมาปุ๊บก็ตามจะช่วยแต่ว่าช่วงปลายปีประเทศไทยเราถือว่าเป็นเซฟเฮเว่นอันนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเป็นที่พักเงินที่ปลอดภัยตอนนี้ค่าเงินนี่ค่าเงินเรานี่แข็งก็แข็งกว่าชาวบ้านอ่อนก็อ่อนน้อยกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็นี่ LTF มาปลายปีพอดีเลย
หลายคนสงสัยตุลาพฤศจิกาธันวาหลายคนสงสัยว่านี่มีเงินเข้ากองทุนหุ้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะเนี่ยส้มของปีล่าสุดของปีนี้ใช่ไหมใช่เพราะปีก่อนก่อนอาจจะปลายปีอาจจะซื้อน้อยก็ได้ไม่ใช่ผมเชื่อว่ากองพวกนี้เป็นกองทิกเกอร์ฟันที่ออกก่อนหน้านี้ไงจากนั้นคือต้นที่ทิกเกอร์ฟันมีกองนู่นนี่นั่นอันนี้คือรวมหมดเลยอันนี้คือรวมหมดเลยนะครับแต่ว่าปลายปียังไงผมว่า LTF เหมือนเดิมพวกเราอ่ะโอเคผมยังไม่ซื้อก็ยังเชื่อว่าเป็นโปรที่จะเข้ามาสนับสนุนตลาดให้มีการเคลื่อนไหวในแดนบวกได้จนถึงสิ้นปีเราก็ยังมองว่า 1,800 จุดครับเชื่อว่าน่าจะกลับไปได้ถึงแม้จะมีความเสี่ยงแต่เชื่อว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยจะยังไม่มากระทบกับตลาดหุ้นในระยะสั้นความเสี่ยงนั้นน่าจะไปกระทบกับตลาดหุ้นในปีหน้าครับนะครับครับผมนี่คือช่วงแรกนะครับช่วงที่2นะครับมาดูเรื่องของความเสี่ยงครับความเสี่ยงมีกี่ประเภทจัดการได้ไหมนะครับดูยังไงพบกับช่วงระดับช่วงหน้าครับครับผมไหนว่ากระจ่างใสไม่เห็นเวิร์กใหม่ Resona Advanced Whitening Fresh Rose ผสานพลังธรรมชาติวงแขนดูกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติลองเลยและมาร์ชเมลโล่ยูนิคอร์นชวนฝันในคนสีชมพูคอนเนตโต้ชอบใครก็ได้ใจไม่ยากหลังจากได้เริ่มเปิดบริการอาหารและการสื่อสารให้ทัพนักกีฬาไทยและสตาฟโค้ชกว่า 1,600 คนในศึกเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพันธ์ได้มีโอกาสต้อนรับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและร่วมเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาและเยี่ยมชมจุดบริการอาหาร CP ขอบคุณทางเครือ CP เจริญพกพันธ์และก็ชูที่ให้การสนับสนุนอย่างดีทั้งอาหารซิมให้โทรกับกิจกรรมกีฬาไทยและไม่ได้ให้ดูแลเฉพาะนักกีฬาปกติเท่านั้นนะครับนักกีฬาคนพิการของไทยก็ร่วมกันดูแลมาโดยอย่างเต็มที่นี่เป็นการทำงานเชิงประชารัฐที่ทั้งรัฐและก็ภาคเอกชนมาร่วมกันทำในสิ่งที่ประชาชนภูมิใจดีใจนะครับแล้วก็ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับทางเราก็ยินดีครับเราหวังว่าการสนับสนุนพลังกายพลังใจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้เหล่าทัพนักกีฬาไทยจะได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและนำความสุขมาฝากพวกเราคนไทยทุกคนเพราะพวกเราทุกคนคือทีมชาติไทยร้อนแค่ไหนแม้ก็ยังสดชื่นมั่นใจไร้กังวลเรื่องรังแคเคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลพร้อมคูลนิ่งช่วยกำจัดรังแคสยบความมันและช่วยลดการคัน3พลังความสดชื่นมั่นใจไม่มีอะไรต้องติดเคลียร์รับฟรีเน็ต2กิกะไบต์ใช้นาน14วันเมื่อจ่ายบิล True Move H เต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระผ่านแอป True Money Wallet วันนี้ถึง31ธันวาคม2561ครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ซักผ้าคอมฟอร์ตที่มีส่วนผสมของน้ำหอมฝรั่งเศสโอ้ล่ะล่ะครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ซักผ้าคอมฟอร์ตกลับเข้าสู่ช่วง KF Investment Academy ครับช่วงกระดานดำครับครับก็ตอนนี้ความเสี่ยงของการลงทุนครับเยอะมากนะครับโอ้แต่ว่าแยกแยะกันไม่ออกเลยว่าตกลงแล้วเราควรวิธีการดูยังไงจัดการยังไงกับมันสังเกตให้ดีคุณท่านความเสี่ยงหลังๆเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่จะบอกว่าไงดีอ่ะคือเป็นความเสี่ยงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะเป็นความเสี่ยงที่แต่บางอย่างก็หลีกเลี่ยงได้นะก็อะไรคือไอ้หลีกเลี่ยงก็คืออย่าไปยุ่งเช่นอย่างพี่ต้นเนี้ยเราไม่ควรไปเที่ยวใช่มั้ยไม่งั้นเดี๋ยวแฟนภรรยาจะว่านี่เราหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้แต่ว่าหรือเราจัดการกับมันหรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก็คือว่าบริษัทนี้ไม่ดีเราก็ไม่ควรไปลงทุนถูกมั้ยเราก็ไม่ควรไปทํามันเราไม่ควรไปลงทุนคือเราสามารถที่จะจัดการมันได้แต่มีความเสี่ยงประเภทนึงที่ไม่จัดการไม่ได้โอ้โหแล้วช่วงนี้ก็เป็นความเสี่ยงประเภทนี้เยอะเหลือเกินจะให้คุณทําไม่พูดได้มั้ยอะไรกันอะไรตอนนี้ความเสี่ยงมี2อย่างความเสี่ยงที่เรียกว่าซิสเต็มเมครับติกลิสตอนที่เรียนนี้ผมบอกคุณกูบีก่อนจะเข้ารายการว่าผมจำไม่ค่อยได้สับไปสับมาเนี่ยเพราะว่ามันจะเหมือนมันจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการจริงๆแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่ที่เป็นระบบเป็นระบบกับไม่เป็นระบบแค่นี้เองครับไม่เป็นระบบกับเป็นระบบคือพอเราพูดถึงความเสี่ยงเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับมันมีบางความเสี่ยง
ที่เวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าหุ้นตัวไหนก็ลงหมดหรือคือปัจจัยอะไรก็ตามที่เป็นบวกแล้วเป็นบวกเข้ามาแล้วไม่ว่าหุ้นตัวไหนก็ขึ้นเหมือนกันก็ขึ้นกันหมดแต่ขึ้นอาจจะขึ้นช้าหน่อยเร็วหน่อยก็ว่ากันไปซึ่งความเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเวลาเขาเข้ามาปุ๊บหุ้นทุกตัวไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบงค์พลังงานใช่ไหมค้าปลีกอสังหาความจริงแล้วก็โรงพยาบาลไม่เกี่ยวอะไรกันเลยคนละอุตสาหกรรมไม่เกี่ยวข้องกันแต่มันก็ลงพร้อมกันขึ้นพร้อมกันก็ส่วนใหญ่เกิดจากแรงขายจากความตกใจก็เป็นฟันเป็นโฟละโฟของเงินความเสี่ยงที่ทำให้ตลาดลงกันทั้งตลาดเลยเขาเรียกว่า systematic risk เขาเรียกว่า systematic risk ภาษาไทยไหมความเสี่ยงที่เป็นระบบมองในที่ systematic ที่เป็นระบบนี่คุณจะให้ผมทำงานอยู่คนเดียวหรือเมื่อกี้ตอนนี้ขี้เกียจเช็ดมือไม่ท่านผู้ชมนะฮะบังเอิญเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีช็อคยาวๆอยู่แช่งเดียวท่านผมเลยต้องที่เป็นระบบคือเป็นระบบคือมันมาโดนทั้งระบบจำไว้ฮะความเสี่ยงที่เป็นระบบคือโดนทั้งระบบซึ่งข้อดีของความเสี่ยงมีอะไรบ้างก่อนเอายกตัวอย่างเพราะมันความเสี่ยงที่เป็นระบบมีเยอะมากซึ่งตอนนี้เราโดนเรื่องอะไรบ้างอ้าวเทรดวอร์การค้าการขายระหว่างประเทศสงครามการค้าหลีกเลี่ยงได้ไหมจีนกับอเมริกาหลีกเลี่ยงได้ก็ถ้าอเมริกากับจีนเขาไม่ทำไงใช่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือสั่งเขาได้สองคนสั่งคุณทรัมป์คุณทรัมป์ได้บอกทรัมป์คุณจะพูดเรื่องนี้ได้ไหมคุณไม่ต้องมาลบกันหรอกถ้าสั่งได้ย้ายฝั่งนู้นไม่ได้ก็ยังอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งก็คือบวกกันทั้งระบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอคุณทรัมป์ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทรดวอร์ในเชิงลบก็ลงหมดครับผมก็คุยง่ายๆคืออย่างที่เราเห็นนะคือเงินไหลออกก็ไหลออกกันทั้ง emerging market มีไหม emerging บางประเทศอาจจะมีไหลเข้าบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไหลออกกันทั้งระบบใช่ไหมครับนี่คือความเสี่ยงที่เราเห็นเอาง่ายๆคือเราเห็นชัดชัดเราเห็นชัดหรือสองที่เราเห็นชัดอยู่ช่วงนี้เหมือนกันเราก็โดนกันทั้งหมดเลยก็คือความเสี่ยงเมื่อกี้ดอกเบี้ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยดอกเบี้ยของทั้งโลกนี้ช่วงนี้เราจะสั่งให้ทางโจโรมโพเวลไม่ขึ้นดอกเบี้ยได้ไหมนี่พูดชื่อประธานธนาคารกลางเว้ยท่องเว้ยโอ้โหเรื่องบ่อยเลยแรกคิดเอ๊ะยังเป็นเยเล่นอยู่ป่ะเมื่อก่อนใครจะจำไม่ได้เลยคนที่แบบปู่โอ้ยกรีนสแปนอลันกรีนสแปนเมื่อก่อนนี่เกือบยาวมากเบเนเก้เยเล่นแล้วพาวเวลที่พูดสามชื่อหลังเนี่ยอยู่แบบไม่ค่อยนานแบบคุณแช่สมัยเดียวสองสมัยแต่ว่าคุณจำได้ทีเอาเถอะช่างเขาเถอะคือเนี่ยเราจัดการไม่ได้อันนี้คือจะเป็ดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยบางทีตลาดก็คาดการณ์กันไปแต่เวลาเขาถ้าทำอะไรขึ้นมาแรงๆตลาดก็ลงทั้งหมดอย่างเช่นถ้าสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแรงๆค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเงินใน emerging market on แน่นอนคนที่ลงทุนในสกุลเงินใน emerging market ก็ต้องขายสินทรัพย์ออกมาก่อนซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นอย่างเดียวนะก็ขายแล้วก็ขายหมดเลยตราสารนี้ก็ขายหุ้นก็ขายโอ้โหไม่เกี่ยวกันเลยแต่ก็ขายไปด้วยกันหมดบางทีทองคำก็ลงด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะขายสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดออกไปเลยนี่เขาเรียกว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับหรือมันจริงๆถ้าคุณได้เขียนมันก็ยาวถึงนี้อะไรที่จัดการไม่ได้นึกให้ได้การเมืองการเมืองใช่ไหมการเมืองก็เราเลือกตั้งได้เนี่ยว่าจะเอาพรรคไหนมาไม่ได้เลือกคนเดียวคิดคนเดียวเราจะบอกให้เขาว่าอย่าเลิกทะเลาะกันเถอะอะไรสงบได้ไหมอะไรเงี้ยหรือเราจะบอกสงบช่วยกันทะเลาะกันหน่อยได้ไหมเราก็ไม่ได้ครับสี่อุ้ยมีอีกเยอะมีต้นถ้าใจพูดถึงภัยธรรมชาติครับผมเหมือนสมัยก่อนตอนเราปี54น้ำท่วม54ภัยธรรมชาติหรือว่าโอเคอยู่ดีก็โอ้โหพายุเข้ามาบางวัดบางรัฐของอเมริกาเงี้ยพังพินาศก็ลงกันก็เลยพังกันหมดเลยใช่เขาก็คือมันมีผลครับกันหมดอ่ะคือเวลาโดนก็โดนกันทั้งหมดเวลาพูดง่ายคือมาก็มากันหมดนะครับตอนนี้คือ systematic risk ฮะคือเวลาเรามองความเสี่ยงที่เป็นระบบซึ่งมันจะมีอีกเยอะนะก็จะมีคือคุณนึกเองแล้วกันที่มันจัดการที่มันแบบเป็นระบบที่มันจัดการไม่ได้ว่าง่ายที่มันจะที่มันไม่สามารถที่จะมานั่งแบบอย่างน้ำท่วมนี่คุณจะไปน้ำมันจะท่วมอ่ะนะครับเราก็จะไปห้ามไม่ได้ภัยจะแล้งอ่ะมันก็จะแล้งอ่ะเอลนีโน่จะมาครับผมเราก็คงไปเบรกไม่ได้บางทีโอเคว่าไอ้อะไรดาวเคราะห์จะมาชนโลกเนี้ยนั่นอันนั้นก็เกินดาวก็ไม่แน่ไงถึงไว้ก่อนดูจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยเจนนี่อามาเกดอนคล้ายๆครับเป็นความเสี่ยงที่อามาเกดอนจัดการไม่ได้ความเสี่ยงที่เราจัดการไม่ได้นะครับฟ้าจะฝนจะตกแล้วเราจะลดความเสี่ยงนี้ได้ไหม
ก็กระจายความเสี่ยงคืออันนี้เรื่องนี้เราเคยสอนวิธีการคือกระจายวันนี้แทนที่จะลงทุนในลงทุนในประเทศอเมริกาอย่างเดียวก็กระจายหลายประเทศหรือโอเคว่าไม่ลงทุนในหุ้นก็กระจายเป็นตราสารหนี้แต่เรามองว่าไอซิสเต็มคือไอแอนซิสเต็มติกนี่ก็คือตรงกันข้ามครับคือความเสี่ยงที่เป็นเฉพาะตัวนะครับซึ่งแต่ละความเสี่ยงเฉพาะตัวนึงเนี้ยมันก็จะเป็นเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มเดียวโดนกลุ่มพลังงานกลุ่มเดียวโดนหรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งโดนเช่นเบี้ยวหนี้หุ้นตัวนี้เบี้ยวหนี้ธนาคารนี้โดนหุ้นตัวนี้โดนประมาณนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวเป็นหลักแล้วเราหลีกเลี่ยงได้ด้วยการที่ไม่ไปลงทุนหุ้นตัวนั้นหรือก็กระจายความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงไปในหลายอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมนี้โดนอุตสาหกรรมนี้ไม่โดนหรือการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนหลายสินทรัพย์มีหุ้นมีตราสารหนี้มีทองคำก็จะทำให้การโดนเนี่ยมันโดนน้อยหน่อยผ่อนหนักผ่อนเบาโดนน้อยหน่อยแต่เรื่องนี้เราคุยกันไปแล้วแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้เราไม่ได้คุยเรื่องการกระจายความเสี่ยงเราไม่ได้คุยเรื่องการลงทุนแบบจับพอร์ตโฟลิโอวันนี้เราคุยว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบเหล่านี้มันสร้างโอกาสตกลงไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวมันสร้างโอกาสในการลงทุนเพราะถ้ามันไม่เกิดแบบนี้หุ้นก็จะไม่ขึ้นแรงใช่หุ้นก็ไม่ตกแรงถูกถ้าเกิดแบบนี้มันก็เป็นเฉพาะตัวเฉพาะการลงทุนในหุ้นเฉพาะตัวอันนี้คือเราลืมไปอันนึงนะคุณผู้ชมมีอีกเยอะหลายอันวิกฤตเศรษฐกิจสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์ที่แล้วพูดไปแล้วใช่เป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะหลายๆตัวที่เราโชว์ไม่เห็นใช่ตอนนี้ดอกเบี้ยในมูลค่าวีคิดน่าจะหน้าดอกเบี้ย60แล้วคุณไม่พูดถึงเลยคุณกล้าฝากเงินนะคุณไปฝากเวเนซุเอลาดีกว่าโอ้70,000เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ10,000ตอนนี้เงินเฟ้อ10,000กว่าเปอร์เซ็นต์70,000ผมจำได้70,000แล้วอ่ะ76เดือนล่าสุดแล้วแต่ว่าเขาลดค่าเงินไป 98% โอ้ได้70,000เสียอันนั้นก็แล้วแต่เงินต้นหายหมดเลยแต่มันเป็นสร้างโอกาสให้กับคุณเฉพาะตัวเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่หุ้นลงกันหมดเลยไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามถ้าเกิดแบบนี้แล้วมันลงทั้งแผงเลยแล้วต้องมีบางอย่างที่มันลงเกินเราก็ต้องมาหาเฉพาะตัวละเช่นเฮ้ยกลุ่มไหนหุ้นตัวไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบพวกนี้นะแต่ลงมาพร้อมๆกันเป็นโอกาสที่เราจะได้ซื้อหุ้นสมัยก่อนจำได้น้ำท่วมไงไปน้ำท่วมในอุตสาหกรรมแถวอยุธยาแถวปทุมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางคนบอกเป็นโอกาสเลยหลายๆบริษัทในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นี้เปลี่ยนเครื่องจักรเฉยเลยกลายเป็นว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นการผลิตเพิ่มขึ้นได้เงินประกันภัยง่ายง่าย opportunity เวลาน้ำท่วมนี่ก็จริงๆเราจะเจออย่างเงี้ยครับเราเจอแบบเนี้ยบ่อยโอ้เราเจออย่างเงี้ยในช่วงที่เราก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ๆในโลกเนี้ยเราจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจย่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือระยะยาวนี่คือระยะยาวนี่คือสั้นๆเกิดเป็นช่วงครั้งช่วงคราวจะมีอย่างเงี้ยบ่อยมากเช่นเทรดวอร์เนี่ยเดี๋ยวเข้ามาแต่ว่าเราตั้งสติไว้นิดนึงก่อนว่าไอ้ซิสเต็มแมติกลิสต์ที่เข้ามาตรงเนี้ยมันมีผลกระทบกับหุ้นที่เราลงทุนหรือหุ้นที่เราจะไปลงทุนเนี่ยโดยตรงครับแค่ไหนถ้าไม่เสียไม่ได้เกิดไม่ได้เกี่ยวเขาเลยมันก็ลงกับเขาด้วยแต่กินแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวแล้วถูกด้วยเพราะราคาหุ้นมันลงมาเยอะลงมาเยอะก็เป็นโอกาสที่ดีผมเลยบอกว่าเราไม่ต้องไปกลัว systematic risk หรอกเราไม่ต้องกลัววันนี้หรอกว่าเทรดวอร์จะเป็นยังไงเพราะว่าโลกเราผ่านมาเยอะนะครับสงครามโลกเราก็พูดถึงสงครามด้วยนะสงครามอันนี้สงครามก็นี่ไงสงครามสงครามการค้าสงครามอะไรก็ว่าไปอันนี้สงครามจริงๆเงี้ยคือโลกเราก็ผ่านสงครามโลกมา2ครั้งนะสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีนะเขาก็ผ่านมาแล้ววิกฤตเศรษฐกิจยุโรปวิกฤตเศรษฐกิจสับปลาวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็ผ่านมาแล้วที่ตอนนั้นมีคนบอกโอ้ตลาดหุ้นไทยจะลงไปต่ำกว่า100อ่ะก็เป็นโอกาสในการซื้อหุ้นนั่นคือโอกาสทั้งสิ้นนะครับพี่น้องโอกาสนั้นคุณจะมาถึงมันต้องดูว่าเราซื้อหุ้นที่ถูกและกันในราคาที่ถูกมองว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบที่เราเกิดขึ้นทุกวันนี้ครับมองเป็นโอกาสและหาหุ้นที่ดีๆในการที่จะลงทุนนะครับในช่วงกระดานดำนะครับช่วงหน้านะครับมาดูว่าประเด็นของหุ้นตอนนี้ค่อนข้างแคบครับแต่ว่าเราวิธีการลงทุนของเราตอนนี้คือต้องเลือกเป็นกลุ่มต้องเลือกเป็นธีมการลงทุนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเลือกเป็นธีมการลงทุนคือหุ้นอะไรนะครับพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการครับไปเล่นสนุกนอกบ้านคุณก็อาจจะเจอคราบทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งแบคทีเรียกลิ่นอับชื้น Breeze Excel สูตรใหม่ด้วยพลังไมโครบับเบิ้ลขจัดได้ทั้งคราบที่มองเห็นและมองไม่เห็นพิเศษราคาใหม่ถูกกว่าเดิมไอ้ที่พิมพ์หานี่ผิวหน้าดูออร่าสุดๆสวกดินั่นมันผิวตัวดูแลผิวหน้า
ร่ามาสู่โลชั่นอิตราเพอร์ลิงไวท์ยูวีออร่าสูตรใหม่ด้วยสารสกัดไขมุกเกาหลีคอลลาเจนและวิตามิน B30 เท่าช่วยบำรุงเข้มข้นให้ผิวเปล่งออร่าดูสุขภาพดีบอดี้เซลฟี่กันอิตราสูตรใหม่ลองนะกว่าจะได้ทรงผมที่ใช่ผมทั้งเสียและต้องใช้เวลาแต่โดฟช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียใน1นาทีใหม่โดฟ1 minute super conditioner ผสานพลังเซรั่มแคปซูลช่วยฟื้นบำรุงผมผมสวยได้ไม่ต้องรอใหม่โดฟ1 minute super conditioner สัมผัสความสดชื่นและชีวิตชีวาของความหอมด้วยกลิ่นหอมสกัดจาก Essential Oil 100% ใหม่ Comfort Natural ให้ธรรมชาติหอมสดชื่นอยู่กับเราไปทั้งวันใหม่ Ponds Tone Up Whipped Cream ผิวดูสวยอัพหน้าไบรท์ทันทีลืมเมคอัพไปได้เลยไม่ว่าผมแมทจะต้องผ่านอะไรมาทั้งวันเคลียร์ซากุระเฟรชพร้อมนิวเทรียมแทนช่วยกระจัดรังแคให้กลิ่นหอมซากุระตลอด24ชั่วโมงแมทไม่มีอะไรต้องปิดเคลียร์ซากุระเฟรชไอศกรีมกลิ่นคอตตอนแคนดี้และมาร์ชเมลโล่ยูนิคอร์นชวนฝันในโคนสีชมพูคอนเนโต้ชอบใครก็ได้ใจไม่ยากรับฟรีเน็ต2 GB ใช้นาน14วันเมื่อจ่ายบิล True Move H เต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระผ่านแอป True Money Wallet วันนี้ถึง31ธันวาคม2561ครับกับเข้าสู่ช่วงรายการนะครับมาดูว่าประเด็นสัปดาห์หน้านะครับที่เราบอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้จะค่อนข้างแคบเรามีวิธีการลงทุนยังไงที่บอกว่าเน้นเรื่องของเฉพาะกิจเฉพาะตัวเฉพาะธีมอะไรก็ว่าไปคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะไม่ได้เห็นตารางกราฟมากในช่วงที่3เนื่องจากว่าเราจะไปเน้นในเรื่องของธีมการลงทุนเป็นหลักนะครับแล้วจะได้คุยเรื่องตัวเลขเยอะครับผมหลักๆเลยวันนี้ช่วงนี้ตลาดหุ้นมีความผันผวนแล้วลงทุนแบบคู่ลงทุนก็คือว่าเน้นเฉพาะตัวเป็นหลักใช่ก็คือเน้น unsystematic risk อ๋อเน้นทางขวามากกว่าทางซ้ายเมื่อใดก็ตาอุ้ยคุณต้นบอกว่าเน้นทางขวามากกว่าทางซ้ายผมว่าคุณต้นเหมือนมากอ่ะเหรอแต่ผมเหมือนแล้วแย่เลยคุณต้นเหมือนมากเหมือนแล้วแย่เลยเหมือนอะไรมากเลยช่วงกระดาษดำภาพไปเมื่อกี้เราอ่านภาพไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปให้ภรรยาคุณต้นดูหุ้นที่เป็นเฉพาะตัวเมื่อใดก็ตามที่ตลาดคุณมี systematic risk เหลือเกินเราก็ไปหาประเด็นในการลงทุนดีกว่าแต่เพราะเอิญในหุ้นตอนนี้ก็คือไปดูความเสี่ยงที่เป็น systematic risk กันช่วงนี้นี่ย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่คือความเสี่ยงที่เป็น systematic risk เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่ามันไม่มีประเด็นบวกหรอกมีแต่ประเด็นอะไรที่เป็นถึงเสี่ยงทั้งนั้นเลยก็คือเรื่องของ2 แสนล้านใช่แล้ว5กันยาจะทำประชาพิจารณ์ครับเขาเรียกประชาพิจารณ์มั้ยหรือประชาพิจารณ์นะ public hearing public hearing ก็ให้ประชาชนได้ยินให้ประชาชนได้ยินแล้วก็19กันยาก็ดอกเบี้ยไทยคงไม่น่าจะมีผลอันนี้ไม่ค่อยมีผลแต่มีผลตรงนี้ครับ26กันยาก็ประชุมนโยบายดอกเบี้ยใช่ครับแต่ครั้งนี้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็คือว่าเข้าใจว่ามีการทำดอทพอร์ตด้วยก็กลัวว่าเดี๋ยวทางธนาคารกลางสหรัฐจะมองว่าดอกเบี้ยขึ้นมากกว่าที่เดิมมากกว่าที่คิดมั้ยชี้นำแล้วเพราะเนี่ยมันออกมาตรง PCE inflator inflation เนี่ยมันขึ้นมาด้วยไงก็อาจจะทำให้เฟดมีการเปลี่ยนมุมมองขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นก็ได้นะแล้วก็มีการเลือกตั้งกลางเทอม6พฤศจิกายนจากวันนี้จนถึง6พฤศจิกายนนี่ทั้งเดือนตุลาเลยนะคุณทำก็จะหาเสียงตลอดคล้ายๆกันนะกระแทกไปเรื่อยๆกระแทกไปเรื่อยๆเทรดวอลยิ่งใกล้วันที่6พฤศจิกายนเนี่ยครับเทรดวอลจะยิ่งอยากผมเลยกลัวมากเลยที่ตลาดบอกว่า200บิลเลียนอ่ะจะไม่เกิดผมกลัวว่าจะเกิดครับผมเมื่อมันเป็นอย่างนั้นคือถ้าไม่เกิดแบบนี้นะมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแหละใช่เพราะเงินเฟ้อมันจะขึ้นไงเออแต่ถ้าเกิดเงินเฟ้อจะยิ่งขึ้นไปอีกครับผมแล้วตลาดหุ้น Emerging Market เราจะเหลือหรอเพราะว่าดอกเบี้ยของเราเนี่ยก็สูงอยู่แล้วไม่ใช่ประเทศไทยนะตลาด Emerging Market นะก็สูงอยู่แล้วแล้วถ้าสูงขึ้นไปอีกจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจในแต่ละประเทศซึ่งตอนนี้เราเห็นเจนีน่าบราซิลตุรกี
ค่อยๆไหลมาเรื่อยๆแล้วนะของในเอเชียก็ที่ขึ้นมาในอาเซียนก็เป็นฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเปรียบเหมือนกันที่ 0.5% เลยโอ้ลูกเราเลยดอกเบี้ยต่ำต่ำประเทศอะไรก็ไม่รู้ก็โชคดีที่เราไม่ค่อยได้ใช้เงินต่ำต่ำเซเว่นมากนะครับอ่ะนั่นคือกันแต่เรื่องของประเทศไทยเรายังเป็นเซเว่นอยู่แล้วเราก็จะเลือกหุ้นที่มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเหล่านี้คาดว่าผลประกอบการเรามาคุยกันบอกว่าไตรมาสที่3ไม่ใช่ไตรมาส2นะคาดว่าไตรมาส3จะออกมาดีขึ้นครับก็เยอะมากฮะก็ลองถ่ายรูปกันดูเอาเองแล้วกันนะสแกนเอาแล้วกันก็เป็นยังไงชอบตัวไหนอ่ะยินถามจริงคุณชอบกลุ่มไหนผมว่าคุณชอบ CK กับใช่เพราะว่าตลาดที่เราแนะนำตลาดที่เราแนะนำไปแล้วซึ่งว่าน่าจะดีผมชอบข้างบนอ๋อชอบแบงค์ใช่ผมชอบแบงค์ชอบกลุ่มการเงินทำไมอ่ะที่ถ้าดอกเบี้ยจะขึ้นไตคุณเชื่อมั้ยไตรมาส3เนี่ยนะกลุ่มการเงินนะ BBL Tisco ชื่อเอางี้ดีกว่าแทบทุกแบงค์คุณต้นแทบทุกแบงค์มีการเติบโตไตรมาส3นะครับกำไรจะเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือ year on year บวกทุกแบงค์ซึ่งเป็นเรื่องที่แล้ว3เทียบกับ2อ่ะ3กับที่2มันก็มีแยกกันบ้างแต่ว่าถ้า3กับ3นี่โอ้ขึ้นทุกตัวซึ่งแบงค์ควรจะบอกเป็นเยียร์ถูกไหมต้นเพราะมันมีเรื่องของซีซันนอลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทั้งที่จริงๆไตรมาส3เป็นไตรมาสที่โดนเรื่องค่าธรรมเนียมด้วยนะแต่ไตรมาส3ปีที่แล้วไม่ได้มีเวฟค่าธรรมเนียมนะโมบายแบงกิ้งเนี่ยแล้วมันดีได้ไงสินเชื่ออ๋อสินเชื่อมันโตขึ้นสินเชื่อโตดีมากนะครับครับซึ่งมันสะท้อนสะท้อนมาผมก็เลยชอบกลุ่มนี้นะสังเกตว่ากลุ่มนี้ชอบแบงค์หรือว่าเป็นตัวได้แต่ผมชอบแบงค์มากกว่าความรู้สึกของผมทางนี้ก็เสี่ยงนะแต่ผมชอบ BBL Tisco แล้วราคาแข็งอ๋อไม่ค่อยลงแต่ว่าสุกลงนิดนึงสุกลงนิดนึงแต่ BBL Tisco นะแล้วก็รับเหมาเนี่ยผมก็ชอบ CK Stacon เชื่อไหมคุณต้นกลุ่มโรงพยาบาลไตรมาส3ระวัง earning surprise ทางบวกทางบวกดิทางลบเพราะอะไรรู้ป่าวช่วงนี้โรคระบาดเยอะมากเราไม่ค่อยรู้นะเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรเราแข็งแรงคนที่เป็นไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นโรคอะไรกันแต่ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่เยอะมากไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อะไรเนี่ยแล้วคนไปฉีดยาไอ้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้มีคนไปฉีดเยอะมากนะครับโรงพยาบาลก็มีเชื้อไข้หวัดใหญ่เยอะระบาดเยอะนี่ก็เป็นไปได้นะว่ากลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มโรงพยาบาลโดยธรรมชาติแล้วไตรมาสที่3ก็จะเป็นไตรมาสที่กำไรดีด้วยเพราะช่วงนี้ฝนตกปัดก็เยอะสังสามก็3ก็ดีสังสามก็2ดีแน่นอนดีก็อีกโอ้เนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลก็ดูน่าสนใจโรงไฟฟ้าคุณต้นเปิดโรงไฟฟ้ากันใหญ่เลยแต่โรงไฟฟ้ามันแพงทุกตัวเลยแต่ว่าพีไอตัวเงินผลอาจจะน้อยนิดนึงมีกิมผมกลับมาแล้วคือมันมาทั้งแผงเลยตอนนี้สุดยอดมากมันเป็นการบางคนมันควรเป็นการพักเงินไงกลุ่ม ICT กำไรก็จะดีขึ้นเพราะการแข่งขันลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับผมนะครับแล้วตัวที่ผมชอบก็คือผมชอบเจแต่มันอยู่ดีเหรอผมเพราะการค้าการขายเรื่องของการส่งออกสินค้าอาหารแช่แข็งมันดีอ่ะก็พอดีผ่านขับรถผ่านเจอก่อนจะไปร้านขับรถผ่านอยู่สมุทรสาครเอางี้แล้วกันก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นผมแบบถ้าเป็นผมเลือกจากธีมเรื่องการผมประกอบการไตรมาส3นะผมเลือกแบงค์ BBL กับ Tisco ผมเลือกรับเหมา CK กับ Stacon นะครับผมเลือกกลุ่ม ICT ครับผมเลือก ICT ผมเลือกตัวโรงพยาบาลผมชอบ BH ผมชอบ BH ได้ไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมรู้ว่ากำไรการไตรมาส3ผมชอบกลุ่มอีกตัวนึงคือโรบินสันเพราะว่าโรบินก็น่าสนใจเพราะว่ามันรายได้เกษตรกรมันโตขึ้นต่อเนื่องมันขึ้นไปแล้วขึ้นต่อเนื่องเพราะพียัง21เท่าตอนนี้บน PP หน้าท่านก็ลองดูแล้วกันว่าธีมเรื่องผมประกอบการไตรมาส3เรามาดูธีมต่อไปธีมต่อไปธีมใหญ่อันนี้คือธีมเรื่องของงานภาครัฐซึ่งก็จะเป็น CK Stacon เช่นเดิมครับผมเมื่อกี้ผลประกอบการครับอันนี้คืองานในอนาคตที่อาจจะเปิดประมูลเร็วๆนี้คือสิ้นปีนี้อาจจะประกาศผู้ชนะไม่ทันแต่สิ้นปีนี้น่าจะเปิดประมูลทันหรือต้นปีหน้าแต่คุณเขียนอย่างนี้มาหลายปีนะไม่ใช่เงินใหม่แล้วโครงการนู่นโครงการนี่อันนี้หมายความว่าจะประมูลเร็วๆใช่แล้วไอ้ที่เขียนไปก่อนหน้านี้คือจินตนาการว่าจะมีอะไรแต่บางโครงการก็มาใหม่นะเราเล่นไปโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอินนั่นโอ้โหนี่จะถึงบางปะอินถึงนครราชสีมาแล้วคุณต้นมอเตอร์เวย์อ่ะแล้วไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสาธารณี 2.37 แสนล้านแข่งบิดกันเยอะนะจริงญี่ปุ่นก็มาด้วยเจ้าแล้วนะครับจริงญี่ปุ่นก็มาด้วยไม่น่าเชื่อรถไฟรางคู่ 4 แสนล้านนะจ๊ะนี่สีม่วงอีก 1 แสนล้านครับผมเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าใครได้อ่ะไม่รู้ใครได้จริงๆนะครับประกาศอาจจะไม่ทันปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลอนาคตข้อมูลอนาคตที่ผ่านมาในเรื่องของการบริจาคภาครัฐก็เริ่มเป็นบวกแล้วครับเพราะฉะนั้นกลุ่มรับเหมานะครับก็จะได้ประโยชน์และที่สำคัญนั่นคือไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรกันกับข้างนอกนะเพราะนี่คือเรื่องของเรากำลังจะสร้างคือยังไงก็ต้องสร้างยังไงก็ต้องสร้างคือจะเกิดโอเคว่าคุณจะเทรดวงเทรดวอลไม่สนนะผมจะสร้างทุกอย่างไม่ใช่คือแบบเป็นเรื่องของคุณจะสร้างหาไว้อะไรเงี้ยเอาไม้กลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงไอ้ทีมที่สองก็ผมก็ชอบ ICT ICT ที่
ที่ผ่านมามีทีมก็คือการแข่งขันสูงใบอนุญาตไม่แน่นอนอันนั้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นให้เก่งกำไรเช่นดีแท็กอาจจะได้เรื่องของมาตรการเยียวยาในคลื่น850กับ 1,800 ในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อให้การย้ายลูกค้าไปคลื่นใหม่ที่ได้ใบอนุญาตเป็นด้วยความสมูทขึ้นครับผมแล้วก็ตัว Advance กับ True อาจจะยืดการจ่ายใบอนุญาตออกไปนะครับแล้วก็ลดลงที่เมื่อกี้บอกไปทำไมการแข่งขันลดลงก็ทุกคนได้ขึ้นกันครบแล้วไงไม่จำเป็นจะต้องไปกระแทกใครละเมื่อก่อนมีคนบางคนขาดอันนู้นขาดอันนี้ก็โจมตีดึงลูกค้ามาได้ครบกันทุกอย่างครับกำไรมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องครับเพราะการแข่งขันลดลงไงค่าใช้จ่ายก็จะลดลงการลงทุนก็จะลดลงพี่ต้นเพราะว่าตอนนี้คือลงทุนไปเยอะละจ่ายใบอนุญาตสร้างโครงสร้างเสากันไปเยอะละลงทุนไปเรียบร้อยได้เก็บผลประโยชน์แล้วคือเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของหุ้นในกลุ่มนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกันกับเศรษฐกิจต่างประเทศถูกป่ะเราก็ใช้โทรศัพท์อย่าไปตัดโดนตัดขึ้นคงไม่น่าอนาคตโดนตัดขึ้นบ้านเราไม่โดนตัดขึ้นหมายความว่ารุ่นต่างดาวมาตัดขึ้นเราเนี่ยอ๋อเนาะสมาร์ทเกดอนอย่างนี้สมมติกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นด้วยในอนาคตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็น่าสนใจซึ่งทั้ง3ทีมเนี่ยทีมเรื่องแบงค์เออร์นิ่งเราก็เลือกไปละแบงค์เราก็เลือกไปละรับเหมาเราก็เลือกไปละวันนี้เลยผมขอเลือกกลุ่ม ICT แทนรับเหมาก็ยังต่อเนื่องนะแต่วันนี้มาเลือก ICT วันนี้กลุ่มเลือก ICT แล้วอินเด็กซ์โดยรวมก็คงอยู่แถวๆนี้ครับไม่มีอะไรตื่นเต้นนะวันนี้ขอเลือกอะไรที่มันดูหวือหวาหน่อยปกติคุณกวีจะไม่ค่อยเลือกแบบนี้ที่บอกว่าโอเคว่าจะเหมือนว่าเบสก็คือว่าเสี่ยงแต่อันนี้ต้องเบสนิดนึงนะมีจุดคัดลอสกันนิดนึงด้วยในก่อนหน้านี้เราเลือกแล้วถือว่ารายการเราเลือกหุ้นได้ดีนะถ้าผมไปเทียบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านมาใน1อาทิตย์เราไม่ใช่แบบว่าวันจันทร์ขึ้นเลยวันอังคารขึ้นเลยค่อยๆเวลา1อาทิตย์2อาทิตย์ใช้ได้แต่มีผ้าตอนนี้คือที่ผมเห็นเนี่ยนะชัดๆอ่ะคือ CPO ที่โดนยาวเลยยาวแต่ระยะกลางระยะยาวอย่างดีครับ CPO แต่โดนนี้แนะนำ D-Tech ด้วยเหตุผลว่าเรื่องของการเยียวยาคลื่นความถี่ของ D-Tech ใช่ครับ850แล้วก็ 1,800 เมกะเฮิรตซ์มีจนรู้สึกจะรู้ผลวันที่5กันยาจะหมดเอาไว้ง่ายใช่ครับจะดับหรือเปล่านะหรือจะต่อเนื่องค่ากสทช.อนุมีการมาตรการเยียวยาให้แล้วก็ให้ D-Tech มีการค่อยๆย้ายลูกค้าไปก็จะทำใหvaluation ของ Dtac เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วการแข่งขันตอนนี้ที่คุณกวีบอกว่าเบาลงแล้วใช่ครับแล้วก็กำไรไตรมาส4ไม่ไตรมาส3นะไตรมาส3อาจจะยังดรอปอยู่แต่ไตรมาส4จะมีกำไรที่ฟื้นตัวขึ้นไตรมาส3จะบอททอมในเรื่องของกำไรแล้วก็จะฟื้นตัวนะพี่ค้อเราเพิ่งปรับราคาพื้นฐานขึ้นปรับขึ้นนะปรับขึ้นนะราคาพื้นฐานปรับขึ้นจาก50ต้นๆมาเป็น55แต่ความเสี่ยงคือถ้าไม่รับการเยียวยาก็อาจจะแย่ไปหน่อยใช่เพราะฉะนั้นดูนิดนึงนะครับถ้ามีการประกาศว่าไม่เยียวยาก็ผิดครับก็เราก็ยอมรับว่าผิดนั่นคือการลงทุนระยะสั้นเราก็ลุ้นกันนิดนึงเพราะเราเรื่องธีมเรื่องของสัปดาห์หน้าที่เกิดขึ้นใช่ครับแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าหุ้นกลุ่ม ICT อยากจะเอาเล่นท่าง่ายก็แอดวานซ์แอดวานซ์ครับถ้ากลางๆหน่อยก็เป็นทูไปแต่แอดวานซ์นี่เราแนะนำมาพักหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเล่นท่าง่ายก็แอดวานซ์แต่ถ้าเราอยากจะลุ้นนิดๆหน่อยๆติดปลายนวมผมว่า D-Tech ก็ดูน่าสนใจครับจบรายการแล้วก่อนจบนิดนึงพอดีทางรายการคู่นักทุนเรานะครับก็เรียกว่าทุนไม่มีไม่ใช่ทุนไม่มีรายการของเราไม่มีจะมีกันไม่มีสปอนเซอร์เขาเรียกว่าย้ายก็เลยขออนุญาตย้ายไปที่ออนไลน์ครับที่ออนไลน์นะครับพิเศษเฉพาะลูกค้าของหลักทรัพย์กสิกรไทยเราจะไปไกลขึ้นออนไลน์ใช่ไหมครับดูได้ที่ไหนอ่ะดูได้ที่กสิกร security.com นะครับเว็บไซต์กสิกร security.com ถ้าลูกค้าเนี่ยนะครับดูได้เลยวันศุกร์ทุกวันศุกร์เลยครับ3ทุ่มเวลา3ทุ่มก็ดูได้เลยทางกสิกร Security เริ่ม14กันยานะครับท่านผู้ชม14กันยาเราจะไม่ได้มาออกอากาศที่ช่องนี้แล้วเราจะไปออกอากาศที่ช่องกสิกร security.com เฉพาะลูกค้าก็ใส่พาสเวิร์ดไป user ใช่ครับแล้วก็ถ้าผู้ชมทั่วไปก็วันจันทร์ก็วันจันทร์ก็มาดูผ่านทาง YouTube ช่องกสิกร Security K Security แล้ว Facebook ก็คู่หูขีดกลาง K Securityเอาเดี๋ยวก่อนมันเริ่มอ๋อ14กันยาคือเริ่มวันศุกร์แต่ถ้าวันจันทร์ก็17กันยาครับงงดูผ่าน YouTube ได้นะครับเริ่ม17กันยาหลังจากนี้ไปติดตามรายการกู้หูได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่แค่เปลี่ยนช่องทางในการที่จะสื่อสารกับทุกท่านนะครับรายการยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมเข้มข้นกว่าเดิมดีกว่าเดิมคู่หูหล่อกว่าเดิมหล่อกว่าเดิมจะตัดหูออกโอเคหมดรายการแล้วครับหมดทั้งหมดของรายการคู่หูนักทุนนะครับก็อยากติชมรายการเรานะครับผ่านทวิตเตอร์นะครับ @คู่หูครับครับ @khuhuu ครับ Facebook ก็คู่หูขีดกลาง K Security นะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับประเดิมพบของคอครับผมกวีชูกิจเกษมครับก่อนจบเช่นเดิมทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ